ช็อกทั้งสนามนักแบดมินตันจีนแข่งอยู่ดีๆลงไปชักหัวใจวายก่อนล้มฟุบคาสนามกีฬาวันที่30มิถุนายน2567 22:09 ช็อกทั้งสนามนักแบดจีนแข่งอยู่ดีๆลงไปชักหัวใจวายก่อนล้มฟุบคาสนามอย่างไรก็ตามล่าสุดรายงานระบุว่าเจ้าตัวปลอดภัยแล้วแฟนเพจ Facebook บ้าแบดแบดมินตันบลาบลาได้นำเสนอเรื่องราวของการแข่งขัน BNI แบดมินตันเอเชียจูเนียร์แชมเปี้ยนชิพ2024ประเภททีมรอบก่อนรองชนะเลิศซึ่งเป็นการพบกันระหว่างจางจี้เจียนักแบดจากจีนกับคาซูมะคาวาโนะจากญี่ปุ่นขณะกำลังแข่งขันอยู่ในเกมแรกโดยแต้มเสมอกันอยู่ที่11-11จางจี้เจียนักแบดเยาวชนจีนกำลังเสิร์ฟลูกอยู่ดีๆเจ้าตัวได้ล้มลงหน้าคว่ำก่อนมีอาการชักสร้างความตกใจกับนักแบดคู่แข่งโค้ชและคนดูในสนามและต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนล่าสุดจากเว่ยป๋อสื่อสังคมออนไลน์จีนได้รายงานว่าจางจี้เจียได้ปลอดภัยแล้วจากอาการภาวะหัวใจวายเฉียบพลันอย่างไรก็ตามยังต้องเฝ้าดูอาการต่อไปอีกระยะลุงชานเฮเฉือนชนะบิ๊กแจ็ต805คะแนนจ่อนั่งเก้าอี้นายกอบจ.ปทุมธานีสมัยที่4การเมืองวันที่30มิถุนายน2567 21:48ปิดลุงชานเฮเฉือนชนะบิ๊กแจ็ต805คะแนนจ่อนั่งเก้าอี้นายกอบจ.ปทุมสมัยที่4วันที่30มิถุนายน67ผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายหลังผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการของการเลือกตั้งนายกอบจ.ปทุมธานีซึ่งมีการพลิกกลับไปมาหลังจากก่อนหน้านี้คะแนนของพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูปกระจ่างผู้สมัครหมายเลข3ขึ้นนำนายชาญพวงเพชรผู้สมัครหมายเลข1แต่แล้วในช่วงค่ำคะแนนของนายชาญเริ่มกลับมาตีตื้นแล้วก็พลิกขึ้นนำพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทำให้แฟนคลับของนายชาญที่ไปเฝ้าสังเกตการที่บ้านต่างโห่ร้องด้วยความดีใจซึ่งทั้งนี้ก็ต้องการประกาศผลอย่างเป็นทางการของกกต.ปทุมธานีโดยผลการนับคะแนนล่าสุดเมื่อเวลา 21:05 นายชาญคะแนนอยู่ที่ 192,287 ขณะที่ของพลตำรวจโทคำรณวิทย์คะแนนอยู่ที่ 191,482 คะแนนเท่ากับว่านายชาญนำบิ๊กแจ๊ดอยู่805คะแนนซึ่งผลคะแนนรายอำเภออย่างไม่เป็นทางการมีดังนี้อำเภอคลองหลวงนายชาญได้46,826 คะแนนพลตำรวจโทคำรณวิทย์ได้ 41,106 คะนักเรียนนายเรืออากาศลาดหลุมแก้วนายชาญได้ 17,666 คะแนนพลตำรวจโทคำรณวิทย์ได้ 12,486 คะนักเรียนนายเรืออากาศธัญบุรีนายชาญได้ 26,890 คะแนนพลตำรวจโทคำรณวิทย์ได้ 36,703 คะนักเรียนนายเรืออากาศสามโคกนายชาญได้ 19,327 คะแนนพลตำรวจโทคำรณวิทย์ได้ 5,704 คะนักเรียนนายเรืออากาศเมืองปทุมธานีนายชาญได้ 34,594 คะแนนพลตำรวจโทคำรณวิทย์ได้ 33,021 คะนักเรียนนายเรืออากาศน้องเสือนายชาญได้ 11,511 คะแนนพลตำรวจโทคำรณวิทย์ได้ 13,100 คะแนนอำเภอลำลูกกานายชาญได้ 35,473 พลตำรวจโทคำรณวิทย์ได้ 49,362 คะแนนรวมนายชาญ 192,287 คะแนนพลตำรวจโทคำรณวิทย์ 191,482 คะแนน
ยูโร2024สนุกอังกฤษบูสโลวักสเปนฟัดจอร์เจียเช็คสถานการณ์พร้อมช่องยิงสดกีฬาวันที่30มิถุนายน2567 19:34 นยูโร2024ยังเดินหน้าโม่แข้งอย่างต่อเนื่องโดยคืนนี้อังกฤษตัดสินเข้ารอบกับสโลวาเกียขณะที่สเปนบู้น้องใหม่จอร์เจียส่วนความพร้อมและถ่ายทอดสดช่องไหนไปดูกันยูโร2024ประจำวันที่30มิถุนายนรอบ16ทีมสุดท้ายมีทั้งหมด2คู่เริ่มต้นด้วยคู่แรกเวลา 23:00 นตามเวลาไทยสิงโตคำรามอังกฤษเจอกับสโลวาเกียที่อารีนาเอาชาวเก้เฟลทินอารีนาเมืองเกลเซนเคียเชนถ่ายทอดสดทางช่อง36และทรูพรีเมียร์ฟุตบอล3ซึ่งทางที่ผ่านมาอังกฤษได้แชมป์กลุ่ม C ด้วยผลงานลงเตะ3นัดชนะ1นัดและเสมอ2นัดเก็บไป5คะแนนจากการชนะเซอร์เบีย 1-0เสมอเดนมาร์ก 1-1 และเสมอสโลวีเนีย 0-0 ส่วนสโลวาเกียได้อันดับ3กลุ่ม E ด้วยผลงานลงเตะ3นัดชนะ1นัดเสมอ1นัดและแพ้1นัดเก็บไป4คะแนนจากการชนะเบลเยียม 1-0 แพ้ยูเครน 1-2 และเสมอโรมาเนีย 1-1 คู่นี้เคยเจอกันมา6ครั้งอังกฤษชนะ5และเสมอกัน1ครั้งส่วนสโลวาเกียยังไม่เคยเอาชนะได้หนล่าสุดที่พบกันคือฟุตบอลโลก2018รอบคัดเลือกอังกฤษชนะ 2-1 ความพร้อมนัดนี้อังกฤษไม่มีปัญหาเรื่องนักเตะเมื่อฟิลโฟเดนกองกลางตัวเก่งเดินทางกลับมาเข้าแคมป์แล้วหลังก่อนหน้านี้ต้องเดินทางกลับประเทศอังกฤษด้วยเหตุผลเกี่ยวกับครอบครัวส่วนสโลวาเกียไม่มีผู้เล่นบาดเจ็บหรือติดโทษแบนเช่นกันเกมนี้อังกฤษคงวางหมาก 4-2-3-1 จอแดนพิกฟอร์ดไควอล์เกอร์จอห์นสโตนมาร์กเกฮีคีแรนทริปเปียคอบบี้มานูเดแคลนไรส์บูคาโยซาก้าจูดเบลลิงแฮมฟิลโฟเดนแฮร์รี่เคนขณะที่สโลวาเกียน่าจะใช้แผน 4-3-3 มาตินดูบราฟค่าดาวิดฮันช์โคมิลานสคริเนียเดนิสวาวโรเปเตอร์เปคาริกออนเดรดูด้าสตานิสลาฟโลโบตค่ายูไรคุชคาลูคัสฮารัสลินดาวิดสโตรเลชอีวานสครานส์คู่ต่อมาเวลา 2:00 นเข้าสู่เช้าวันที่1กรกฎาคมตามเวลาไทยกระทิงดุสเปนเจอกับจอร์เจียที่โคโลนสเตเดียมไรเอเนอร์กิสตาดิโอนเมืองโคโลนถ่ายทอดสดทางช่อง36และทรูพรีเมียร์ฟุตบอล3ซึ่งทางที่ผ่านมาสเปนได้แชมป์กลุ่ม B ด้วยผลงานลงเตะ3นัดชนะทั้ง3นัดเก็บไป9คะแนนเต็มจากการชนะโครเอเชีย 3-0 ชนะอิตาลี 1-0 และชนะแอลเบเนีย 1-0 ส่วนจอร์เจียได้อันดับ3กลุ่ม F ด้วยผลงานลงเตะ3นัดชนะ1นัดเสมอ1นัดและแพ้1นัดเก็บไป4คะแนนจากการแพ้ตุรกี 1-3เสมอสาธารณรัฐเช็ก 1-1 และชนะโปรตุเกส 2-0 คู่นี้เคยเจอกันมาทั้งหมด7ครั้งสเปนชนะ6นัดและจอร์เจียชนะ1นัดหนล่าสุดเจอกันในฟุตบอลยูโร2024รอบคัดเลือกสเปนเปิดบ้านชนะ 3-1 ความพร้อมนัดนี้สเปนต้องเช็คความฟิตของเฮซูสนาบาสบาดเจ็บและอโยเซ่เปเรสบาดเจ็บด้านจอร์เจียจะขาดอันซอเมควาบิชวิลี่ที่ติดโทษแบนเกมนี้สเปนคงวางหมาก 4-2-3-1 อูไนซิมอนดานี่กาบาฮาลโรแบงเลอนอกมองอายเมริกลาปอบมักกูกูเรยาโรตรีเปดรีลามีนยามานฟาเบียนรุยนิโกวินเลียมอัลบาโรโมราต้าขณะที่จอร์เจียน่าจะใช้แผน 5-3-2 จอร์จี้มาม่าดัชวิลลี่
ลูกาโลโชชวิลลี่ลาชาดวาลีกูรัมคาเชียจอร์จี้กเวเลซิอานีโอต้าคาคาบัตเซจอร์จี้โคชราชวิลลี่โอต้าคิเตอิชวิลลี่จอร์จี้ชักเวตัดเซควิชาควารัตเคเลียจอร์เจสมิคาวตัดเซ